สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวทูไอดีทุกคนนะคะพบกับเมเม่และรายการอาร์ติสติดจอค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดกับดูโอหนุ่มค่ะที่เพิ่งปล่อยผลงานเพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันนะคะขอต้อนรับวงอีสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการกันหน่อยครับผมพัดน้องนำนะครับผมตอมครับมือกีตาร์นะครับแต่วันนี้อยากกอดเหมือนเพื่อนได้ไหมบอกให้รู้ทีถ้าจับมือเธอยังทุกครั้งยังบอกคิดถึงเธอซ้ำๆยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อย่างนี้เว้นช่วงการออกผลงานใหม่ไปพักหนึ่งเลยเนาะใช่ไหมใช่ครับเลื่อนระยะครับเว้นระยะใช่ไหมแล้วแบบก่อนหน้าที่เราจะปล่อยซิงเกิลล่าสุดเนี่ยเราทำอะไรแต่ละคนแบบว่าไปทำอะไรบ้างคะก็จริงๆก็จะเป็นเรื่องของการทำเพลงนี่แหละครับทำแล้วก็คือพอเลื่อนมันปล่อยก็ยังทำเพลงกันอยู่แล้วก็ตัวเพลงที่ปล่อยเพลงนี้ก็ปรับด้วยปรับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่เวลาที่มันปรับได้ครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้หายไปจากการทำเพลงเลยเนาะไม่ได้แบบไปทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาจะแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้พักการทำเพลงไปก่อนหรือว่าไปลุยงานอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีทำขนมบ้างมีก็มีเป็นช่วงเวลาที่ได้ลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันครับพี่ครับก็คือก็มีอย่างตอนก็มีแบบว่าทำchannel YouTube อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทำเหมือนอาหารขายอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับมีแบบไปแตะตรงนั้นอยู่บ้างก็ได้ลองทำอะไรไปแบบหลายๆอย่างเนาะใช่ไหมทุกคนอยู่ในช่วงทดลองกันหมดเพราะว่าคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปงานเดินสายทำเพลงต่างๆก็เหมือนกับทุกอย่างมันชะงักไปหมดเลยเนาะใช่ครับมาพูดถึงเพลงล่าสุดของเราบ้างดีกว่าค่ะเราให้ฟังหน่อยค่ะก็เพลงนี้นะครับก็ขึ้นโครงจากตองนี่แหละครับตองได้คอนเซ็ปต์มาก็เกี่ยวกับเพื่อนตองที่เป็นมีความสัมพันธ์ที่เพื่อนเขาคบกันมานานนะครับแล้วก็คุยกันว่าจะขอลดความสัมพันธ์จากแฟนเนี่ยเป็นเพื่อนได้ไหมก็คือมีความสัมพันธ์ที่คบกันมานานมากแล้วล่ะก็คือเหมือนอยู่เรียกว่าอยู่ในชีวิตของกันและกันมานานจนไม่สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์แบบหายไปจากกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยขอเพื่อนกันซึ่งฝั่งหนึ่งก็ยอมทำตามโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่บอกว่าเป็นเพื่อนเนี่ยต้องเป็นเพื่อนยังไงถึงจะโอเคตามที่เขาขออะไรนะครับประมาณนี้เป็นเพลงเศร้าเหมือนกันนะเอาจริงใช่คิดว่าเป็นความสัมพันธ์ของแบบวัยเราวัยประมาณวัยโตละวัยคนโตละเนาะใช่ไหมเหมือนเป็นเราคิดว่าคนเนี้ยจะอยู่กับเราไปยาวๆแล้วแต่สุดท้ายวันนึงเราไปต่อกันไม่ได้มันก็ไม่อยากเสียความสัมพันธ์ตรงนี้ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อีกคนนึงกับตัดเราได้อะแต่เราตัดไม่ได้เจ็บปวดอ่ะทางนี้นะครับน่าจะเหมาะกับพวกเราครับมันเป็นเพลงแบบแนวจุกๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของเพื่อนที่นำมาเขียนใช่ไหมคะแล้วในส่วนของดนตรีล่ะเพลงนี้เรามีแบบว่าใส่กลิ่นอะไรยังไงเข้าไปบ้างไหมคะดนตรีค่อนข้างจะเป็นดนตรีที่มีความใหม่ขึ้นนะครับสำหรับวงอีสนะครับถ้าใครเพื่อนๆได้ฟังเพลงตั้งแต่ซิงเกิลแรกของเรานะครับจนมาถึงตรงนี้จะพบว่าในเรื่องของดนตรีมีซาวด์ดนตรีแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาให้กับเราให้รู้สึกว่าเพลงเรามีความใหม่ขึ้นมีความมีมิติมากขึ้นเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซาวด์ของเครื่องดนตรีเสียงกลองเสียงซินธิไซเซอร์รวมไปถึงการร้องด้วยวิธีการใช้การอัดการข้อห้องอัดอะไรครับใช่แล้วก็มาสเตอร์ของเราก็ค่อนข้างที่จะมีมิติมากขึ้นด้วยฟังแล้วก็จะพบว่าเป็นข้อแตกต่างจากเพลงก่อนหน้านี้ค่อนข้างชัดเจนครับแล้วแบบเราจะมาเปลี่ยนหลังจากนี้เราจะแบบไปทำเพลงเร็วบ้างไหมเราเคยคิดว่าเราอยากจะแบบไปสายแบบเพลงสนุกบ้างไหมอ่ะจริงๆเพลงก่อนหน้าก็เพลงแบบเพลงสดใสแต่เนื้อหาสดใสครับแต่ว่าก็คิดว่าตอนนี้คุยกันแล้วครับว่าโอเคเดี๋ยวจะมีเพลงที่
มีจังหวะมากขึ้นอาจจะมีความกระชับมากขึ้นแต่ว่าเนื้อหาเพลงยังคงกะว่าจะเป็นแนวอย่างนี้อยู่ครับคือเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะมันขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ว่าเนื้อหายังเป็นแบบนี้อยู่ครับเพราะแฟนๆเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบอยากสนุกเพิ่มขึ้นฟังเพลงเศร้าต่อๆกันเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าเครียดไปบ้างอะไรแล้ว MV ล่ะคะเป็นไงบ้างเพลงนี้ MV เราได้ทีมจากที่ Love Is ครับแนะนำมาเป็นทีมที่ทางค่ายใช้บริการอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ทีมโปรดักชันที่ค่อนข้างเป็นมืออาชีพนะครับก็ทำให้ MV รู้สึกว่าซัพพอร์ตกับเพลงได้ค่อนข้างดีแบบมากๆมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่และก็สำคัญที่สุดคือตัวของนักแสดงใช่นักแสดงที่ทั้งน้องผู้หญิงน้องผู้ชายคือแบบว่ารู้สึกว่าสื่ออารมณ์ให้กับเพลงได้ดีครับซัพพอร์ตเพลงได้ค่อนข้างดีมากเลยครับเหมือนถ่ายทอดเนื้อหาของเพลงออกมาได้แบบ 100% ใช่ครับแล้วฟีดแบ็กจากแฟนๆเป็นไงบ้างคะหลังจากที่แบบเราปล่อยเพลงไปตอนแรกก็ลุ้นๆนิดนึงครับเพราะว่าเลื่อนมา2ครั้งได้ครับก็จะปล่อยเพลงแล้วก็กระแสตอบรับถือว่าจากสถานการณ์บ้านเมืองและโควิดตอนนี้ก็ค่อนข้างถือว่าดีครับถือว่าดีเลยเพราะว่า10วันเราแสนวิวเราก็โอ้เราก็ดีใจมากเลยว่าเอ้ยยังมีคนฟังเพลงยังมีคนแบบยังตามเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าภายในระยะนี้ 3-4 เดือนนี้เราก็ลุ้นๆกันอยู่ครับลุ้นๆใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเปิดตัวมา10วันก็ถือว่ายอดวิวดีเลยนะสำหรับเขาเรียกอะไรนะเราก็อาจจะแบบว่าเปิดปล่อยเพลงในช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยใช่ไหมก็ลุ้นๆเลยครับตอนนี้ก็บอกว่าเพื่อนๆจะฟังกันดีเลยครับแล้วแผนการทำงานเราเปลี่ยนไปไหมคะจากแบบจากโควิดรอบ4ที่เข้ามาเนี่ยเปลี่ยนไปไหมคงเปลี่ยนเรื่องการปล่อยเพลงมากกว่าครับแต่เรื่องการทำเพลงยังคงทางค่ายยังคงติดตามเราอยู่เรื่อยๆครับเรายังดูดายไม่ได้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทำเพลงกันต้องทำกันเขียนกันทำหนักหน่วงเลยครับเพราะว่าถ้าสมมติทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าศิลปินเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กหรือว่าใครๆก็แล้วแต่เขาต้องอยากจะปล่อยเพลงกันอยู่แล้วครับเหมือนเราทยอยปล่อยผลงานให้เราไม่หายไปจากหน้าแฟนๆเนาะใช่ไหมแล้วพอถึงวันหนึ่งที่เราออกมาได้เจอกันจริงๆแบบว่าปลดล็อกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบทุกคนคิดถึงเออต้องคงจะคึกคักแน่นอนอ่ะแฟนๆต้องแบบว่าอยากออกมาเจอเนาะเรียกว่าแบบนอกจากไลฟ์เฟชั่นแล้วที่เราจะทำได้กันในช่วงนี้อะไรเงี้ยการออกไปพบเจอกันหน้าเวทีเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งนึงที่แฟนเพลงก็โหยหาละศิลปินเองก็โหยหาด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคุยกับเพื่อนๆศิลปินคุยกับโอกาสคุยกับคนกลุ่มคนฟังที่มีอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็แบบคือรู้เลยว่าทุกคนแบบต้องการดนตรีมากคือเชื่อว่าคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกอยากจะเสพดนตรีมากแล้วครับการไปดูคอนเสิร์ตกลายเป็นว่าตอนนี้ผมคิดว่าถ้าทุกอย่างกลับมาดีขึ้นมันน่าจะแบบคือคักมากอ่ะผมเชื่อว่าแบบคนคงแบบสนุกสนานกันมากเลยครับแต่คิดว่าการดูคอนเสิร์ตมันน่าจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนเดิมแล้วแหละมันน่าจะต้องแบบมีการโปรเทคหรือว่ามีการแบบมาตรการอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนเลยใช่อาจจะมีผมว่าตอนนี้ เราอาจจะชินกับการใส่แมสออกไปที่ทุกที่แล้วครับผมว่าทุกคนคงแบบชินกับการมีแอลกอฮอล์กับแมสแน่นอนแล้วใช่แต่ในแบบบรรยากาศในฮอลล์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะคนจะแบบไปกระจุกตัวกันเยอะๆได้เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าฟีลลิ่งมันคือตรงนั้นเนาะการได้แบบอยู่ใกล้คนอ่ะแล้วแบบการพบปะของศิลปินกับแฟนคลับก็สำคัญใช่ไหมการจะมาถ่ายรูปด้วยกันการจะแบบจับมืออะไรเงี้ยโอ้มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะก็ลุ้นเรื่องนี้เหมือนกันครับเพราะว่าตั้งแต่ทำเพลงมาก็เนี่ยเราก็รอเรื่องนี้กันอยู่เหมือนกันครับใช่เพราะแบบแต่ละคนก็คือแบบว่าเขาเรียกนะต้องการความใกล้ชิดแหละเออมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าทุกคนโหยหาเลยตอนนี้แล้วมีเพลงไหนแบบแนวไหนยังไงไหมที่แบบวงอีสอยากทำแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ไอเดียแต่ยังไม่ได้ทำสักทีเลยจริงๆตอนนี้พอทำเพลงนี้ออกมาเรารู้สึกว่าเราเริ่มเห็นแนวทางที่จาก Easy Listening ที่เราอาจจะเป็น
ครื่องดนตรีเครื่องดนตรีปกติเป็นอคูสติกเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าใช้เครื่องดนตรีจริงตลอดอาจจะมีการใช้เครื่องดนตรีสังเคราะห์ซาวด์สังเคราะห์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีสีสันอะไรมากขึ้นเราอาจจะแบบเริ่มทำอะไรที่มันสนุกสนานมีสีสันมีลูกเล่นอะไรมากขึ้นได้ครับอยากแบบใส่ความแบบอย่างดนตรีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยเพิ่มเข้ามาใช่ไหมใช่มันดูแบบมีสีสันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้โอเคเราคุยกันเรื่องเพลงมาสักพักแล้วตอนนี้เรามีคำถามมาให้ ให้ร่วมสนุกเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือจะมีเบอร์1ถึงเบอร์20ค่ะในนั้นจะมีแบบคำถามซ่อนอยู่เพื่อให้เราได้รู้จักวงอีสมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เลือกเป็นคนละหมายเลขเลยก็ได้จะได้แบบไม่ซ้ำกันนะโอเคค่ะอ่ะเริ่มเลยค่ะอันนี้บอกเลขเลยใช่ไหมฮะใช่เอาเลขอะไรดีคะเลขแรกเอาเบอร์9ครับเบอร์9ก่อนเลยเบอร์9นะคะถ้าต้องอยู่แบบไม่มีมือถือ3วันจะทำยังไงสบายมากเลยครับตอนนี้ คือเพิ่งมีช่วงที่แบบเรียกว่าลองทดสอบตัวเองครับลองแบบว่าไม่แตะมือถือเลยอะไรเงี้ยลองแบบไม่เสพโซเชียลเลยก็เป็นความรู้สึกแปลกใหม่มากอันนี้ส่วนตัวเลยคือรู้สึกว่าไอ้ความกังวลความแบบจริงผมเป็นคนแบบจับมือถือบ่อยมากครับเดี๋ยวต้องคอยเช็คแล้วใครมีข่าวมีอะไรอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าพอเราหลุดจากโซเชียลจากมือถือได้นี่ทำให้เรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นครับมีเวลาถามตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างตอนนี้อะไรเงี้ยแบบเรารู้สึกอะไรกับตัวเองรู้สึกอะไรกับสิ่งรอบข้างผมว่าดีครับแอบติดใจนิดนึงเหมือนกันครับเออ3วันไม่มีปัญหาใช่ไหมเราสามารถอยู่กับมันได้ได้ครับได้ว้าวแล้วถ้าตอนนี้มาก็ต้องถามตองต้องกังวลนิดนึงแล้วถ้าตองล่ะต้องแบบว่าอยู่โดยไม่มีมือถือไม่ได้เล่นมือถือ3วันจริงๆตองค่อนข้างติดมือถือมากนะครับพี่แล้วก็ติดเกมเลยนะติดเกมนี่เองติดเกมก็ค่อนข้างจะตุรนทุรายหน่อยน่าจะแบบว่าช่วงวันแรกน่าจะมีปัญหามากที่สุดแล้วฮะช่วงวันนั้นน่าจะแบบว่าอยากรู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆอยากรู้ว่าเขาไปจะทำอะไรกันบ้างเขาถึงไหนกันอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ยากครับเหมือนกันเลยอ่ะเคยคิดเหมือนกันว่าแบบว่าเฮ้ยวันนึงฉันจะแบบไม่แตะมือถืออะไรเงี้ยแล้วแบบเห็นบางคนเขาเคยโซเชียลดีท็อกใช่ไหมก็คืองดการเสพทั้งหมดเลยเงี้ยแล้วแบบเคยลองนะไม่ไหวเขาเรียกนะแบบเหมือนเจนหลุดอ่ะคือแบบหลุดก่อนแบบครึ่งวันเองอ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบมันต้องถ่ายอ่ะมันต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่โซเชียลแล้วครับพี่มันกลายเป็นของกินอะไรเราก็อยู่ในมือถือแทบจะหมดจริงเออทุกอย่างเราจะทำยังไงล่ะกลายเป็นแบบว่าของกินในสั่งใช่แล้วสั่งข้อบ้านก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้สั่งร้านสะดวกซื้อยังต้องสั่งแบบผ่านแบบออนไลน์เลยใช่จริงค่ะอันนี้เห็นด้วยโอเคหมายเลขต่อไปเลยดีกว่าค่ะต้องขอเลือกหมายเลข3นะต้องหมายเลข3ค่ะสิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่เคยทำมากล้าหาญปองไปเลยไม่เอาละกล้าหาญแบบว่าโอ้อันนี้คือเขาเรียกนะมันเป็นสิ่งที่อาจจะกลัวที่สุดแต่ทำออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยอ่านนึกออกยังถ้าเป็นในสิ่งที่กลัวนะฮะต้องเคยแบบว่าเผชิญหน้ากับแมงสาบที่ต้องไม่ชอบมากที่สุดในโลกอะไรแล้วตัวแบบค่อนข้างแบบหนักมากคือแบบว่าคือรู้สึกว่าแต่ยังไม่ถึงกับกล้ามากจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สู้ได้กับแมงสาบที่ตัวเล็กเท่านั้นคือตัวใหญ่เรายังมีความกล้าไม่มากพอฮะแต่ตัวยิ่งมันบินอะแมลงสาบบินอะคือแบบโอเคโอเคค่ะการเผชิญหน้ากับแมลงสาบก็ถือเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งค่ะจริงอะแล้วพาดามีอะไรที่แบบสิ่งที่กล้าหาญที่สุดไหมที่เคยทำมาตอนนี้
นึกออก2เรื่องถ้าเรื่องนึงเป็นเรื่องผีครับแต่อีกแต่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องตอนเด็กๆเลยคือเอาเรื่องนี้ก็ได้คือตอนนั้นเหมือนแบบผมอายุประมาณสัก15 16นะครับแล้วพี่สาวผมอยู่ในบ้านผมอยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วคราวเนี้ยนอกบ้านนี่คือนอกประตูรั้วบ้านเลยนะครับแล้วพี่สาวผมยินดีๆเค้ากรี๊ดขึ้นมาครับกรี๊ดในบ้านออกจากในบ้านอะไรเงี้ยผมก็ตกใจมากซึ่งตอนนั้นเหมือนอยู่คนละบ้านหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ครับแล้วคือด้วยความที่ตกใจมากผมก็เลยจะเข้าบ้านซึ่งเข้าไม่ได้ล็อกจากข้างในอะไรเงี้ยผมก็ด้วยความตกใจมากแล้วเป็นห่วงว่าพี่เป็นอะไรอยู่ดีคือมันไม่ได้กรี๊ดผิดมันผิดปกติอ่ะเอออันนี้ก็เลยปรากฏลองปีนนะครับปีนประตูบ้านก็คือเอาเท้าเหยียบกับไอ้อะไรกล่องตู้ไปรษณีย์ซึ่งมันไม่น่าข้ามไม่ได้อะไรเงี้ยก็ด้วยความตกใจแล้วก็เลยเหยียบแล้วก็ข้ามไปแล้วซึ่งประตูบ้านมันก็จะเป็นแหลมแหลมแหลมอะไรครับอ๋อก็กระโดดข้ามมาอันนั้นก็ช็อตหนึ่งละก็ตกด้วยความตกใจก็รีบๆเข้าไปเนี่ยพอปรากฏเข้าไปปั๊บพี่สาวก็ดันล็อกประตูบ้านอีกประตูบ้านข้างในอีกเงี้ยผมก็แบบเป็นไรเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยกระชากประตูเออมันเป็นฟิลเดียวกับเวลาที่แบบตกใจหรอแบบท่วมแล้วคนยกตู้เย็นอะไรเงี้ยครับกระชากประตูหลุดมาทั้งอันเลยทั้งที่แบบใครทำอีกคนทำไม่ได้ก็ไม่รู้เรียกว่ากล้าหาญหรือเปล่าก็คิดได้ว่าตกใจเหมือนกันนะครับก็แบบด้วยความเป็นห่วงพี่เนาะใช่ไหมแล้วพอเข้ามาปรากฏว่าพี่ก็เจอพวกอะไรอ่ะไม่ใช่แมงสาบอ่ะหนูอะไรไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้กินไม่เลยนึกว่าแบบเจอแมลงสาบบินเหมือนกันไม่รู้จะโกรธยังไงครับประตูก็พังไปเลยอะไรเงี้ยโอเคโอ้ใช่พี่สาวต้องปลื้มแล้วนะที่น้องแบบว่ากระโดดเข้ามาช่วยขนาดนี้ก็ไม่ทำอีกคงทำไม่ได้ครับโอเคค่ะอ่ะอีกสักคนละหนึ่งข้อละกันเอาเลือกใช่ไหมเอาใช่เลย12ครับหมายเลข12ค่ะอยากเจอไอดอลคนไหนที่สุดศิลปินที่เราชื่นชอบก็ได้ชอบเยอะด้วยอยากเจอครับต่อมีไหมถ้าเป็นต่างชาติอยากเจอบรูโน่มาร์สครับใช่เพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งดูเลยแล้วแบบเพิ่งดูในยูทูบว่าดูมันประวัติเขาอะไรเงี้ยว่าแบบเขาเป็นมายังไงอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงได้เป็นระดับโลกได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยคือในประวัติเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ cover การเป็น cover ศิลปินนักร้องไหมครับอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาทำได้ตั้งแต่เด็กคือเขามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กเขาเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกอย่างนะครับก็เลยชอบประทับใจเขามากอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเจอเขาครั้งก็คงดีเขาอายุห่างกับผมแค่2-3ปีเองอ่ะเขาสัมสัมภาษณ์สัมผัสเขารู้สึกว่าวัยใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ไปไกลมากเขาก็เป็นแบบไอดอลของหลายคนเหมือนกันเนาะที่แบบเป็นเหมือนวัยเป็นไอดอลรุ่นใหม่ด้วยที่แบบว่าคนแบบเฮ้ยชื่นชอบอะไรอย่างงี้ใช่ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแต่งเพลงเขาทำได้ทุกอย่างเครื่องดนตรีก็ได้หมดแล้วตองล่ะมีไอดอลที่ชื่นชอบไหมคะผมอยากเจอศิลปินนักร้องเกาหลีคนหนึ่งครับคือ เป็นผู้หญิงที่เราติดตามเขาทั้งในเรื่องของเพลงแล้วก็ในเรื่องของซีรีส์นั่นก็คือไอยูครับเราอยากมีโอกาสที่จะได้เล่นกีตาร์เหมือนกับเป็นมือกีตาร์ให้เขาร้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราเห็นคลิปที่เขาแบบว่าโชว์ใช่ไหมจะมีคนหนึ่งที่คอยเล่นกีตาร์อยู่ใช่อยากไปคนนั้นครับขอสักทีนึงเลยอายุเป็นแบบอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยอยากร่วมงานด้วยชื่นชอบเขามีความน่ารักมากเลยคือเขาแบบเขาเรียกเป็นศิลปินเดี่ยวอ่ะเขาไม่ได้แบบเป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปหรืออะไรอย่างงี้นะแต่เขาแบบไปเดี่ยวๆของเขาเลยอ่ะน่าชื่นชมเหมือนกันนะคะนี่ก็ชอบเหมือนกันโอเคอ่ะข้อสุดท้ายค่ะอันนี้ตองเป็นคนเลือกตองจะเลือกเบอร์7ครับเบอร์7นะคะอะไรที่ต้องมีติดตู้เย็นไว้ตลอดแน่นอนครับกันตายอะไรนะอะไรนะอาหารกันตายอาหารกันตายอาหารกันตาย
ขาดไข่ไม่ได้ครับ จริงครับคือเป็นคนชอบกินไข่ทุกประเภทบนโลกนี้แบบว่าเมนูไข่นี่ผมทำได้แทบทุกอย่างนะครับเนี่ยผมคิดว่ามีไข่ก็อยู่รอดได้เออครับผมเมื่อกี้ของตองตอบว่าอะไรนะตองยังไม่ได้ตอบกับพี่แต่ตองคำตอบน่าจะคล้ายๆผัดครับก็คือไข่แต่ว่าขอเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำแล้วกันครับพี่ฮะขอน้ำอีกสักอันนึงแล้วกันมีสองอย่างนี้น่าจะอยู่รอดแล้วล่ะผมเนี่ยโอเคอันนี้แบบตอบคำถามแบบเบสิกมากมีบางคนก็แบบตอบแปลกๆเหมือนกันนะเคยมีแต่นั้นเป็นแบบว่าไม่รู้จะแปลกไปหรือเปล่าบางคนเขาแบบว่าอาจจะชอบเครื่องดื่มอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีติดตู้เย็นไว้อะไรอย่างนี้ไงตองก็มีครับแต่ตองไม่พูดหรอกครับก็ขอเป็นน้ำไว้ก่อนเออใช่ๆขอเป็นซอฟต์เป็นน้ำไว้ก่อนโอเคค่ะได้ทำความรู้จักมุมมองอื่นๆนอกเหนือจากผลงานเพลงกันไปแล้วตอนนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วอยากจะให้ทั้งตองและพาร์ทเนาะได้ฝากถึงผลงานเพลงค่ะแล้วก็โชว์เพลงล่าสุดให้เราได้ฟังกันเป็นการปิดท้ายค่ะก็เพลงซิงเกิลล่าสุดครับเพลงเพื่อนที่ยังรักเธอครับก็เป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจทำแล้วก็ทีมงานเราอีสตั้งใจทำมากนะครับก็คิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็ตรงกับชีวิตจริงของใครหลายๆคนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับสามารถรับชม MV นะครับตอนนี้นะครับที่ช่องของ Love Ease Entertainment นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามพวกเรานะครับได้ที่ใน Facebook นะครับก็คือ Ease เลย EASE นะครับส่วนในInstagram ก็คือ east_band นะครับยังไงฝากfollow เราไว้หน่อยแล้วกันนะครับจะได้ติดตามแล้วว่าเราทำอะไรกันบ้างช่วงนี้เรามีโปรเจกต์กันพอสมควรเลยครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกับเพลงเพื่อนที่อยากเจอไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับจัดไปค่ะ
ป็นเพื่อนที่ยังรักเธอฟังแล้วแบบอยากไปอยู่ในร้านแล้วก็แบบฟังสดๆมากๆเลยเชื่อว่าแฟนๆก็อยากจะมาฟังแบบนี้เหมือนกันนะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2คนจากวงอีสด้วยนะคะที่มาแนะนำผลงานเพลงแล้วก็พูดคุยกับเราชาว 2ID ค่ะสำหรับแฟนๆนะคะชาว 2ID ทุกคนนะคะสามารถฟังเพลงสตรีมมิ่งได้แล้วนะคะที่แอป 2ID และเว็บไซต์ music.2id.net ค่ะอัปเดตเพลงใหม่และข่าวสารวงการเพลงจากทั่วทุกมุมโลกนะคะทั้งไทยสากลและเกาหลีแล้วก็เพลงสากลเพลงลูกทุ่งต่างๆนะคะที่คุณชื่นชอบได้แล้วฟังฟรีไม่เสียค่าเน็ตด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ราอาติติดจอนะคะต้องขอลาไปก่อนขอบคุณวงอีสอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณครับเจอกันค่ะ